แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีขนมกล้วยคลีนสีสวยอร่อยด้วยมาฝากค่ะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะไปหักกล้วยมาทำขนมเลยนะคะทุกคนก็เลือกกล้วยที่ค่อนข้างสุกนะคะแต่ว่ามันยังไม่เละนะแล้วก็จะมีมันม่วงสัก2หัวกลางๆนะคะซื้อมันม่วงมานึ่งไว้ไม่หวานเลยนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเอามาทำขนมกล้วยกันดีกว่านะคะก็จะแบบลักษณะค่อนข้างเส้นใยเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้สีได้เลยนะคะแต่รสชาติไม่ได้เราก็นำกล้วยนะคะเอาเปลือกออกใส่ลงไปในเครื่องบดสับแล้วก็หั่นตัวมันม่วงนะคะตามลงไปค่ะค่อนข้างแน่นเลยนะคะจากนั้นให้เราปั่นทั้งหมดให้เข้ากันเนี่ยค่ะปั่นเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะชิมดูแล้วค่อนข้างหวานพอดีเลยนะจะมีความเปรี้ยวของกล้วยนิดนะคะที่เราใส่มันม่วงเนี่ยเพื่อไปลดความหวานของกล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยสุกงอมค่อนข้างจะหวานมากค่ะให้เราวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะไฟที่ใช้ก็ประมาณสัก170องศานะคะทุกคนแล้วก็เตรียมถาดรองด้วยกระดาษรองอบค่ะเทลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะความหนาบางนี่ก็จะทำให้เวลาในการอบแตกต่างกันนะคะในส่วนของท็อปปิ้งวันนี้ก็จะใช้ทั้งงาขาวแล้วก็งาดำซึ่งเป็นงาดิบนะคะโรยลงไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็จะมีอัลมอนด์สับหยาบนะคะอีกใครจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ตามสะดวกนะคะแล้วแต่เลยยิ่งถ้าใครมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนะแนะนำให้ใส่ลงไปด้วยจะยิ่งอร่อยมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้มะพร้าวค่อนข้างแพงเนาะโรยลงไปทั่วๆจากนั้นก็ให้เราใช้มือหรือว่าไม้พายก็ได้นะคะกดพวกท็อปปิ้งเนี่ยให้มันลงไปในเนื้อขนมค่ะมันจะได้ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบเราอบเนี่ยครั้งแรกนะคะ15นาทีแต่ว่าใช้แค่ไฟล่างอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไฟบนประมาณ 10-15 นาทีถ้าชอบให้แห้งมากๆก็อาจจะไฟบนไฟล่างอย่างละ15นะคะก็ได้เหมือนกันจากนั้นก็ออกมาพักให้เย็นแล้วค่อยตัดนะคะเราชอบสีมากๆเลยนะคะตอนแรกทำทานเองมันออกมาสวยมากก็เลยเอาไปทำเป็นคลิปดีกว่าจะได้แชร์ให้หลายๆคนรู้นะคะมันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะความหวานเราว่าพอดีมากๆนะคะเราทำขนมสูตรนี้ค่อนข้างบ่อยนะทำติดตู้เย็นไว้ทานกับกาแฟในมื้อเช้านะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบไปด้วยแต่หลักๆก็จะมีกล้วยนะคะบางทีก็จะเป็นกล้วยกับข้าวโอ๊ตกล้วยกับมันหวานหรือว่าอย่างอื่นที่เรามีเนาะใส่ตู้เย็นไว้นะคะก่อนทานแนะนำให้อุ่นจะอร่อยกว่าไม่อุ่นนะคะมันจะลักษณะแบบฉ่ำๆนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครชอบแห้งๆเพื่อนๆก็อาจจะอบนานขึ้นอร่อยแล้วก็สีสวยมากๆนะคะมันม่วงนี่สีสวยมากๆนะคะลองไปทานกันดูค่ะ